รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเห็นว่าสามารถทำได้เพื่อการทำงานที่เหมาะสมเชื่อว่าไม่กระทบต่อการปฏิรูปประเทศค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เรียกหารือและพูดคุยในเรื่องของการปรับครม.โดยขณะนี้นายกรัฐมนตรียังคงมอบหมายงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานตามปกติทั้งนี้หากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่กระทบต่อเรื่องของการปฏิรูปประเทศแต่ว่าการปรับครม.มันไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปการมันเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินพิมพ์เขียวปฏิรูปนั่นน่ะอีกหน่อยสปช.ซึ่งจะต้องทำปฏิรูปก็จะหมดไปสภาขับเคลื่อนก็จะเข้ามาแทนแต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าจุดใดช่วงใดคนใดเวลาใดไม่เหมาะสมหรือมีที่เหมาะสมกว่าก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้สำหรับการปฏิรูปประเทศที่มีการเสนอให้ปรับแก้บทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปลองดองแห่งชาติที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นคงไม่สามารถทำได้ทันเพราะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเรียกให้ผู้ที่เคยขอแก้ไขมาชี้แจงในวันที่19-20สิงหาคมจากนั้นจะส่งร่างให้สปช.ในวันที่21-22สิงหาคมด้านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการส่งสัญญาณใดๆในการปรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการเตรียมเอกสารให้คณะรัฐมนตรีเซ็นลาออกจากตำแหน่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนตัวพร้อมน้อมรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี